คุณผู้ชมครับอีกเรื่องที่ต้องเตือนภัยกันก็คือการที่คนเนี่ยโดนหลอกให้ลงทุนออมทองหรือว่าหุ้นทองจากมิจฉาชีพซึ่งเขาก็จะอ้างร้านทองชื่อดังอย่างฮั่วเซ็งเฮงนะครับล่าสุดเนี่ยทางฮั่วเซ็งเฮงออกมาเตือนภัยประชาชนบอกว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลังจากมีอดีตข้าราชการเนี่ยถูกหลอกไปก่อนหน้านี้นะครับดูเรื่องของคดีกันก่อนครับที่สภ.เมืองนนทบุรีทางคุณธนากรผู้เสียหายพร้อมกับลูกชายเดินทางเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะครับพร้อมกับอายัดบัญชีปลายทางจากนั้นผู้เสียหายจะไปยังธนาคารเพื่อยื่นเอกสารโดยนัดสอบปากคำเพื่อยื่นหลักฐานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งคุณธนากรเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากเดินทางเข้าแจ้งความนะครับตัวเองเนี่ยยังมีความหวัง 50% ถ้าหากทางธนาคารสามารถติดต่อตัวเจ้าของบัญชีได้จึงขอฝากถึงตำรวจไซเบอร์อยากให้ช่วยติดตามตัวมิจฉาชีพช่วยปราบ Facebook ปลอมที่แอบอ้างห้างทองทั้งหลายไปให้หมดนะครับขณะที่ลูกชายผู้เสียหายเนี่ยเผยว่าหลังจากทราบเรื่องจากพ่อรู้เลยฮะว่าพ่อเนี่ยถูกหลอกแน่ๆเบื้องต้นนำหลักฐานแชทส่งให้กับตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีปลายทางไว้แล้วตรวจสอบแน่นอนครับเป็นบัญชีม้าหลังจากนี้ได้ตกลงกับคุณพ่อว่าถ้าเกิดจะมีการใช้เงินหรือว่าโอนเงินมากกว่า5 หลักเนี่ยขอให้บอกจะได้ช่วยตรวจสอบดูให้ก่อนนะครับอยากฝากถึงครอบครัวที่มีผู้สูงอายุขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องของความจำนะการตัดสินใจที่น้อยลงกว่าคนปกติจึงถูกชักจูงได้ง่ายฟังเสียงหน่อยครับการลงทุนเนี่ยมันไม่มีทางครับที่จะได้เกิน 10% ใน1 ปีก็คือพอฝากปุ๊บก็รู้ว่าได้ต้องโอนก่อนแล้วก็ถึงได้เงินคืนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับคือพวกนี้มันเป็นบัญชีหลอกอยู่แล้วก็คือมีบัญชีม้าทุกอย่างมันสามารถตกตาได้ทำได้มีระบบเป็นแก๊งเป็นขบวนการสิ่งที่จะฝากก็คือคนสูงอายุทั่วไปที่ว่าจะลงทุนเนี่ยคือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนที่บ้านหรือว่าช่วยกันดูแลหน่อยเพราะว่าสูงอายุเนี่ยปัญหาก็คือความจำแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยจะต่ำกว่าคนผู้ใหญ่ปกติมันจะถูกทักจูงได้ง่ายนะครับก็คืออยากจะฝากให้ช่วยกันดูแลตรงนี้มากกว่าครับของคดีแล้วมีการดำเนินการยังไงบ้างคะเตรียมเอกสารที่หลักฐานในการแชททั้งหมดส่งให้กับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ไปอายัดอย่างที่บอกไปคืออายัดทั้ง2 บัญชีที่เป็นบัญชีปลายทางบัญชีม้าแล้วก็ที่ก็รอตำรวจติดตามว่าจะได้ความแค่ไหนก็ต้องเป็นประมาณนั้นเนี่ยฮะคือวิธีการหลอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบของเพจของรายที่อ้างชื่อของร้านทองชื่อดังเนี่ยนะครับแล้วก็จะหลอกบอกว่าให้ลงทุนหุ้นทองถ้าเกิดลงทุนเท่านี้การันตีผลตอบแทน 10% นะลงทุน 1,000 ได้ 300 อะไรเงี้ยจนหลงเชื่อนะครับเบื้องต้นทางฮั่วเซ็งเฮงครับบริษัทห้างทองชื่อดังแล้วก็เป็นผู้รับซื้อและจำหน่ายทองคำแท่งในรูปแบบสินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็เป็น1 ห้างทองที่ถูกมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างนะครับก็ประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนหลังพบมิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุนทองคำหลอกลวงเรื่องของผลตอบแทนโดยมีการแอบอ้างหัวเส้นเฮงหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนนะฮะโดยการนำเครื่องหมายการค้าและภาพของผู้บริหารรวมถึงภาพของบุคคลที่มีชื่อเสียงเอาไปแอบอ้างว่ามีการลงทุนทองคำนะครับแล้วก็บอกว่าในส่วนใหญ่เนี่ยทางหัวเส้นเฮงเนี่ยไม่มีนะฮะในการเปิดลงทุนซื้อขายหุ้นในรูปแบบหุ้นทองคำไม่มีเวลาไปซื้อเนี่ยไปซื้อเป็นแท่งหรือไม่ก็ไปซื้อเป็นแบบว่าซื้อในออมทองเก็บไว้แต่ไอการที่จะบอกว่ามีผลกำไรสูงลงทุน 1,000 บาทได้รับผลตอบแทน300บาทเนี่ยไม่มีแน่นอนนะนี่หรือใครเจออะไรที่คล้ายๆแบบนี้โทรไปได้เนี่ยสายด่วนหัวเส้นเฮงขึ้นไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยให้สังเกตว่าถ้าเกิดเวลาโอนเงินไปถ้าเป็นบัญชีบุคคลเนี่ยไม่ใช่แน่นอนค่ะคือถ้าเกิดลงทุนกับทางหัวเส้นเฮงเนี่ยหรือว่าบริษัททองไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยเวลาโอนไปมันจะเป็นบัญชีของบริษัทเขาใช่ถ้าเป็นชื่อคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีม้าให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยว่ามิจฉาชีพแน่ๆนะครับเบื้องต้นทางตำรวจมีรายชื่อบัญชีม้าทั้ง2 บัญชีเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวต้องประสานทางตำรวจไซเบอร์สืบสวนติดตามตัวเจ้าของบัญชีม้าเนี่ยมาหาเส้นทางการเงินต่อไปนี่ครับนะคะโอนไปบัญชีไหนต้องดูด้วยนะคะและที่สำคัญไม่ค่อยมีหรอกที่จะมาบอกว่าจะต้องได้เท่าไหร่แน่นอนผลตอบแทนมันคาดการชัดเจนแบบนั้นไม่ได้นะคะแล้วอะไรก็ตามที่ได้เร็วแบบนี้ได้เยอะแบบนี้ต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะ